สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้อาจารย์วีระของเรามีของฝากจากญี่ปุ่นมาฝากแฟนๆรายการฟังหูให้หูด้วยนะคะแต่ของฝากที่ว่านี้ไม่ใช่ขนมนมเนยแต่อย่างใดนะคะเป็นความรู้ล้วนๆก็หมายถึงแค่ความรู้ว่าผมไปเที่ยวค่ะคุณเศรษฐาแกไปเมืองไปต่างประเทศนานเกินค่ะแล้วผมก็คิดว่าประเมินแล้วคงไม่มีข่าวอะไรสลักสำคัญนะก็คาดหมายว่าข่าวสำคัญน่าจะเริ่มต้นจากสัปดาห์นี้ค่ะไปจนถึงประมาณก่อนสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาปิดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันที่10เมษายนช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความเคลื่อนไหวหลายด้านความสำคัญของข่าวสารต่างๆมีข่าวสารข้อมูลไหนที่มีความสำคัญบ้างเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนเลยนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเรานะคะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชให้นั่นเองและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากแอลซอฟแอลกอฮอล์แอนด์เคลียร์โซลูชันมอบให้อีกด้วยเนี่ยนะคะแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านเลยค่ะอ่ะข่าวสารข้อมูลที่สำคัญค่ะอาจารย์ไล่เรียงเป็นประเด็นไปอ๋อฮอตที่สุดก็คงวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องยุบพรรคก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันนี้ก็เป็นไปตามสเต็ปนะอย่างที่เคยบอกอ่ะพอ29กุมภาพันธ์เดือนที่แล้วอ่ะพอศาลนูนนำคำวินิจฉัยที่3ทับ2567ซึ่งมีการอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมปี2567ค่ะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าการนับหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นนะใช้กฎหมายประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92ค่ะเมื่อศาลรัฐนูลมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามคำวินิจฉัยที่ว่าเนี่ยก็เข้ามาตรา92ค่ะเข้ามาตรา92ก็คือว่าเป็นข้อที่1วงเล็บ1ค่ะกระทําการล้มล้างที่ว่าเนี่ยนะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของนายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเป็นคนนําส่งนะรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็ยื่นให้กับคือกระบวนการภายในเค้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาตรา93อันนี้ก็จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นขั้นตอนของการไต่สวนอะไรต่อไม่ไรตามมาตรา93นี่ไม่มีละก็จะเป็นเรื่องที่เริ่มจากกกต.มีหลักฐานควรเชื่อได้ดูข้อเท็จจริงอะไรครบถ้วนประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็จะต้องมีการยกคำร่างคำร้องที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญโดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้ก็ใช้มาตรา92กับมาตรา93นะส่วนเร็วช้าตอนนี้อยู่ที่วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะทำแบบไหนก็ขั้นตอนก็ต้องเริ่มต้นจากรับคำร้องของกกต.ก่อนรับคำร้องแล้วจะมีคำสั่งยังไงก็ต้องดูต่อเช่นอาจจะทำเป็นหนังสือแจ้งไปถึงผู้ถูกร้องทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็ทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าจะให้ส่งคำคล้ายๆว่าคำชี้แจงอะไรต่อไปมาภายในกี่วันแล้วมันจะมีขอยืดอายุเวลาในการอะไรต่ออะไรรวมทั้งจำเป็นจะต้องมีการไต่สวนพยานบุคคลในศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วไม่มีประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงมีแต่ประเด็นข้อกฎหมายก็สามารถที่จะรวบรัดแล้วก็เรียกมาฟังคำวินิจฉัยได้ ความเร็วความช้านี่อย่าไปคาดหมายนะแต่ให้เทียบเคียงกรณียุบพรรคก้าวไกลรอบนี้มันจะไปล้อกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562แต่อันนั้น
ป็นวงเล็บ2คือการที่นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทุนกระหม่อมความนี้อุบลรัตน์เนี่ยตอนนั้นน่ะนะถ้าเกิดจำได้อันนั้นเป็นกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะคนละข้อกันอันนั้น92วงเล็บ2อันนี้92วงเล็บ1ส่วนกรรมวิธีเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรา93นะใครอยากสนใจก็ไปอ่านรายละเอียดเอาสุดท้ายก็มาตรา94เมื่อสามนูมีคำสั่งให้ยุบพรรคแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคทางกกต.ก็ต้องไปประกาศในราชกิจจาอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็จะมีผลทำให้คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคกี่คนคะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะนับหนึ่งกันตรงไหนแต่ที่เขารวบรวมกันมาก็ประมาณสัก26คนแถวหนึ่งนะคุณพิธาพลตำรวจตรีสุพิสารคุณพิจารณ์คุณนัทวุฒิคุณสิริกัญญาสี่ท่านหลังนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคค่ะคุณชัยธวัฒน์คุณยานทิชาอะไรพวกนี้ขี้เกียจไปนั่นประมาณ26คนด้วยกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปบอกไอ้เรื่องสสที่ลงชื่อที่จะเสนอตอนนั้นที่ไปยื่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นเรื่องของปปช.อันนี้ยังไม่รู้ว่านับหนึ่งยังไงค่ะโอเคก็เนี่ยก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าคิกออฟพรรคก้าวไกลก็คนที่เป็นคนสนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือคนที่เห็นอกเห็นใจพรรคก้าวไกลหรือชอบพรรคก้าวไกลอะไรก็สุดแท้แต่ขอให้ทำใจเอาไว้อย่างนี้ว่าพรรคก้าวไกลคงโดนยุบพรรคเอาอย่างนี้ทำใจไว้อย่างนี้เลยจะได้ง่ายจะได้ง่ายไม่ต้องไปคิดเหลี่ยมอะไรทำใจว่าจะยุบพรรคแล้วจะไปคิดอ่านทำยังไงตั้งพรรคเพื่อที่จะรอให้คนที่ยังเป็นสสอยู่ได้ไปหาพรรคใหม่อยู่เหมือนปูเสฉวนย้ายเขาเรียกอะไรย้ายเขาเรียกว่าอะไรที่มันก็เรียกอะไรไอ้เปลือกหอยอ่ะเปลือกหอยย้ายเปลือกหอยก็ช่วงนั้นจะภูมิต้านทานต่ำหน่อยระหว่างเป็นตัวไปเปลือยไปเข้าไอ้เปลือกหอยใหม่ของปูเสฉวนปกติแล้วอะค่ะเวลาที่ถามความเห็นหรือว่ามุมมองของอาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องแบบนี้อาจารย์มักจะให้คำตอบในลักษณะที่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปประมาณการหรือว่าไปคาดเดาแต่ทำไมกรณีนี้อาจารย์บอกว่าให้ทำใจแน่ยุบพรรคคือผมดูว่ามันยุบพรรคอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าไม่ยุบพรรคเนี่ยการสลายขั้วการเมืองชั่วคราวที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อมีการยุบพรรคก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นสสค่ะจำนวนพรรคจำนวนสมาชิกสสของพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยจะต้องหายไปจำนวนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อยู่ของพรรคก้าวไกลซึ่งยังเป็นสสได้แล้วหาพรรคใหม่ซึ่งเขาคงจะมีการจัดตั้งเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยจำนวนมันก็อาจจะไม่ครบทั้งหมดอาจจะต้องมีการไปอยู่พรรคอื่นเพราะฉะนั้นตัวเลขของพรรคการเมืองหลังการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปมันก็อาจจะทำให้การจับขั้วจับสมการอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้แล้วตัวตนตัวบุคคลจำนวนหนึ่งต้องถือว่าแถว2ของเขาเนี่ยแถว1แถว2ในพรรคก้าวไกลตอนเนี้ยถ้าว่ากันโดยทั้งหมด26คนที่ว่าเนี่ยถ้าโดนทั้งหมดก็เท่ากับแถว1แถว2ไม่มีแล้วก็ต้องเป็นแถว3นี่เรายังไม่เห็นว่าเขาจะปั้นใครขึ้นมาเป็นแถว3แล้วก็เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีสัก 4-5 คนที่อาจจะเป็นไปได้ทำไมอาจารย์จึงใช้คำว่าสลายขั้วการเมืองชั่วคราวคะมันแค่ชั่วคราวหรอคะไม่ใช่สลายขั้วการเมืองเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเพราะตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ได้คุณทักษิณมาแล้วแล้วก็น่าจะได้คุณยิ่งลักษณ์กลับมารวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมพรรคอื่นก็คงจะมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรกันไปงั้นนี่ก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมอ่ะเนาะที่ว่าเดี๋ยวคุณทักษิณกับท่านเศรษฐาก็จะไปเจอกันที่เชียงใหม่นั่นไม่มีอะไรหรอกอย่าไปสนใจเลยเรื่องคุณทักษิณจะไปเชียงใหม่นี่ก็วันที่14มีนาคมกรมคุมประพฤติเขาเห็นว่าไม่มีปัญหาก็ไปได้เดี๋ยวแกจะตั้งรถไปหรือแกจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว private jet แล้วก็เรื่องแกนะไปแล้วจะเป็นยังไงจะมีผลต่อเสื้อแดงจะมีผลต่อการเมืองอะไรอะไรก็เป็นเรื่องในอนาคตอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดตอนนี้เอาเป็นว่าเรื่องสำคัญตอนนี้คือยุบพรรคก้าวไกลก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันไปตามลำดับค่ะแต่ผลที่จะเกิดขึ้นกับฝากฝั่งของรัฐบาลค่ะอาจารย์คะเวทีซักฟอกเนี่ยมีถึง2ปีกด้วยกันฝั่งหนึ่งคือสสฝ่ายค้านและอีกฝั่งหนึ่งคือสวค่ะคือไม่มีอะไรถ้าถามผมก็พูดไปนะรัฐบาลอยากตอบแค่ไหนก็ตอบแค่นั้นไม่ต้องตอบก็ได้อยากอภิปรายก็อภิปรายไปค่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีการลงมติแต่มันก็อาจจะพกช้ำดำเขียวทั้งปีกสวซึ่งคงอยากจะรับ
คือคงมันเขี้ยวอะ่ะนะอยากจะด่าทักษิณก็ให้เขาด่าไปก็ต้องคือต้องเสวยวิบากอะ่ะคุณทำอย่างนี้ก็ต้องเจอเขาด่าอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นนะมันไม่มีแล้วก็เป็นความเห็นทั้งนั้นอะ่ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรไม่ได้สำคัญเลยหรอกนะเป็นลิปเซอร์วิสนะเป็นเรื่องของการใช้ปากใช้วาทศิลป์อะไรกันไปเหมือนกันทั้งพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลที่จะอภิปรายโดยที่ไม่มีการลงมติมาตรา152ประมาณช่วงวันที่3วันที่4เมษายนก็เหมือนกันก็อีกหลอดเดียวกันเพราะมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผลมันก็ไม่มันก็ด่าฟรีด่าเละเทะเอาเรื่องที่มีผลต่อประชาชนและใกล้ตัวมากคือเรื่องของค่าไฟค่ะงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมค่ะคือผมจะไม่บอกเขาใช้สมมติฐานสมมติเถินเลยนะเอาเป็นว่าน่าจะออกว่าเป็นกรณีที่3เป็นกรณีที่3คือตรึงค่า FT เท่ากับงวดปัจจุบัน4บาท18สตางค์แล้วก็จ่ายคืนไอ้เงินภาระต้นทุนคงค้างที่ติดเอาไว้เนี่ยให้กฟผ.ประมาณ7งวดค่ะนะก็จะทำให้เรียกว่าคืนได้ประมาณงวดละ14,000 ล้านค่ะ7งวดก็จะครบไอ้ที่ติดหนี้กันอยู่แต่ว่าเอารวดเนี้ยได้ 14,000 ล้านไปก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยยอดคงค้างก็คำนวณอยู่ว่า1ช่วงเดือนกันยาถึงเดือนธันวามันเพิ่มเติมจากเดิม 95,000 เป็นเท่าไหร่เขาว่าให้ตัวเลขว่าเป็น 99,689 ล้านบาทนี่คือตัวเลขณสิ้นปี2566ค่ะไม่รวมงวดที่ยังไม่จบจะมากจะน้อยมากไปกว่านี้แต่ตั้งแต่งวดหน้าตั้งแต่พฤษภาจนถึงสิงหา4เดือนเนี้ยก็จะคืนให้กฟผ.ไปค่ะนะ14,000 ล้านบาทค่ะก็คือ 20.51 สตางค์ต่อหน่วยนั้นค่าไฟค่า FT ก็ยังเก็บเท่าเก่าค่ะ 39.72 สตางค์ซึ่งส่วนนี้ก็พูดง่ายๆว่ามันจะตัดมาเป็นค่า FT ที่คืนให้กับกฟผ20สตางค์เก็บไป39สตางค์หรือ40สตางค์ก็แล้วกันก็อีก20สตางค์เนี่ยก็เป็นการเก็บเฉพาะงวดโดยที่ไม่มีการทำให้ยอดมันพอกพูนขึ้นสรุปสุดท้ายก็คือค่าไฟฟ้าฐานสำหรับการคำนวณรอบนี้3บาท78สตางค์ค่ะบวกกับค่า FT แล้วก็มาเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ4บาท18สตางค์เท่ากับที่จ่ายตอนนี้คราวนี้การจะจ่ายมากจ่ายน้อยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราใช้ไฟค่ะนะเดือนนี้ถ้าเกิดใครใช้ไฟเยอะหน่วยมากขึ้นก็จ่ายเพิ่มอยู่ที่เราใช้ไฟแค่นั้นเองเดือนหน้าก็เหมือน4อีก4เดือนข้างหน้าตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงสิงหาถ้าเราใช้ไฟเท่าเดิมก็จ่ายเท่าเดิมถ้าเราใช้ไฟมากกว่าเดิมก็จ่ายมากขึ้นมีแค่นั้นมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดๆหน่อยๆในการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติในการคำนวณราคา LPG ที่นำเข้ามีเรื่องช็อตฟอร์ LNG อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดทุกทีทุกทีเราไม่ต้องไปสนใจสำหรับผู้ใช้ไฟคือทุกอย่างงวดอีกงวดหนึ่งก็จ่ายเท่าเดิมค่ะแค่นั้นน่ะส่วนไอ้ที่เขาจะไปคืนกฟผ.เพื่อลดหนี้อะไรไม่ต้องไปยุ่งเขาจะสรุปเมื่อไหร่คะสรุปเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรามันจะสรุปเมื่อไหร่ก็สรุปมันแต่สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันแต่คิดว่าอาจจะมีความพยายามที่จะทำให้ลงมากว่านี้ได้สักสองสามตังค์อะไรประมาณนี้ไปต่อรองอะไรกันแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่ามันเกิดความมีความอะไรเรียก stable ค่ะนะก็คือว่าหมายความว่าเริ่มนิ่งๆแล้วไม่กระฉุดไม่ฉูดฉาดบางคนบอกเอ้ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยเอาไตเอาขึ้นมาใช้ได้มากขึ้นจะทำให้ลดลงได้ไหมยังค่ะนะก็คือกลับไปที่เก่าที่มันเคยลดลงไปก็เท่ากับ LNG โทษ LNG เนี่ยไม่ต้องนำเข้ามากอย่างก่อนหน้านี้แล้วแถมราคา LNG ก็ลดลงมาด้วยแต่ที่ต้องดูก็คือว่าราคาในการคำนวณก๊าซธรรมชาติที่ระบบภูก๊าซเนี่ยที่ใช้กันเล่นๆฝ่ายเอามาผลิตไฟฟ้าเอาไปทำเป็นต้นทุนที่ผ่านโรงแยกก๊าซแล้วไปน้ำมันทำเป็นไอ้พวกสารตั้งต้นของปิโตรเคมีเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมในงวดนี้อะไรเงี้ยไอ้นี่เป็นเรื่องรายละเอียดข้างในเลยอย่าไปสนใจเลยอัปเดตข้อมูลแต่เพียงเท่านี้แต่ช่วงหน้าพาไปเที่ยวดีกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะใช่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 ก่อนหน้านี้ก็มีของฝากจากรัสเซียมาครั้งนี้ก็มีของฝากจากญี่ปุ่นค่ะก็ถ้าเกิดใครสังเกตรายการฟังหูไว้หูวันพฤหัสวันศุกร์ท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเป็นการอัดเทปไว้ล่วงหน้าก็จริงนะรวมทั้งเมื่อวานด้วยผมไปญี่ปุ่นก็สั้นๆ นะไป5วัน4คืนนะจริงๆที่ไปเนี่ย
มันเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วเพราะผมชวนคนที่รู้จักกันนะที่เขาอยู่ในกลุ่ม On Painting ใน Facebook ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวเนี่ยไปเที่ยวไปดูภาพเขียนจิตรกรชาวตะวันตกซึ่งมันมาตกค้างอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นประมาณสัก 4-5 แห่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยผมก็เลือกที่จะไปดูที่นั่นเราก็สตาร์ทที่โตเกียวนะก็ต้องบอกว่าผมบินกลางวันนะผมแก่แล้วบินกลางคืนไม่ไหวดูสภาพเนี่ยที่โตเกียวไปถึงก็หิมะขาวโพลนอีกแล้วหิมะตกโอ้โหแบบนั่นเลยนะก็บินกลางวันไปลงที่โตเกียววันที่อยู่นะก็มีหิมะตกผมก็ไปพักโรงแรมประมาณ4ดาวอ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดูพิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ไปดูเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าโตเกียวฟูจิมิวเซียมออฟอาร์ตนะค่ะโตเกียวฟูจิมิวเซียมออฟอาร์ตเนี่ยอยู่นอกอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียวนั่งรถไปประมาณสัก50นาทีนะอันนี้เป็นของเอกชนที่เป็นเจ้าของใช่เป็นมูลนิธิค่ะเขาเป็นเอกชนเป็นลัทธิศาสนาพุทธมหายานโซไกกักกังอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่ว่าได้สนใจตรงนั้นเราก็ไปดูก็มีภาพเขียนตะวันตกที่น่าสนใจเขามีอยู่สัก2ห้องนะภาพเขียนที่ว่าที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโตเกียวมิวเซียมออฟอาร์ตเนี่ยก็มีภาพเขียนตั้งแต่ศตวรรษที่16จนถึงศตวรรษที่20ค่ะอย่างที่ไปดูภาพเขียนที่นั่นเนี่ยที่น่าสนใจเท่าที่ผมดูนะมีภาพเขียนสมัยนโปเลียนเป็นจักรพรรดิที่ปกครองฝรั่งเศสด้วยไหมคะอาจารย์อันนั้นมีก็เป็นภาพเขียนชุดหนึ่งแต่ว่าชุดที่ภาพเขียนที่ไปดูแล้วก็ชอบอกชอบใจนะสำหรับผมนะอาจารย์เดี๋ยวก่อนภาพรวมอะค่ะเวลาที่เราไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยงานศิลปะอะค่ะเป็นของจิตรกรญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของแถบตะวันคือผมไปดูเฉพาะจิตรกรตะวันตกซึ่งนักธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อเก็บมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นภาพเขียนพวกอิมเพรสชันนิสต์แล้วก็มีภาพเขียนที่เก่าๆด้วยนะอย่างที่คืออาจารย์บอกว่าอันนี้จะเป็นภาพเขียนคริสต์ศตวรรษอย่างที่อาจารย์บอกไปจิตรกรก็จะเป็นดัชแล้วก็เฟลมิชอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างดูเนี่ยภาพเขียนที่น่าสนใจเนี่ยของเบอร์นาร์โดสตอซี่เบอร์นาร์โดสตอซี่ค่ะอันนี้เป็นภาพเขียนผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาพเขียนรู้สึกจะเป็นพระเยซูถูกจับหรือไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงค่ะน่าภาพนี้เหรอคะภาพนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นภาพเขียนชื่ออะไรนะของชื่ออะไรนะเบอร์นาร์โดสโตซี่ใช่ไหมคะเบอร์นาร์โดสโตซี่นะเป็นภาพเขียนที่เขาก็อะไรล่ะมันเป็นภาพศตวรรษที่16นะเป็นยุคเรเนซองส์นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดค่ะแล้วมันยังมีภาพเขียนอื่นๆที่น่าสนใจอีกถูกไหมคะจิตรกรเฟลมิชค่ะอาจารย์คะคืออะไรยังไงคะก็เป็นพวกเบลเยียมปีเตอร์พอลลูเบนส์มีอยู่ภาพหนึ่งชื่อการแต่งงานของจักรพรรดิคอนสแตนตินการแต่งงานของจักรพรรดิคอนสแตนตินถ้าผมจำไม่ผิดนะบางทีดูบางทีมันดูหลายที่อ่ะดูบางทีมันมีเรื่องของการแต่งงานของชาวนาอะไรสักอย่างด้วยไหมคะอาจารย์คะเป็นการเฉลิมฉลองแบบนั้นที่เป็นภาพเขียนน่ะชาวนาเหรอค่ะนี่น่าจะใช่นะคนละเรื่องแล้วมั้งคุณไปเอาของเก่าที่ผมไปเที่ยวรัสเซียเห็นอาจารย์ไล่เลียงให้ฟังแต่ว่านุ่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามีศิลปินเนี่ยหลากหลายท่านค่ะก็มีหลายคนนะปีเตอร์พอลลูเบนส์อันนี้ก็เป็นภาพคอนสแตนตินมาริเอชจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่งงานนะแล้วก็มีภาพเขียนที่เป็นอันนี้เนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่งงานอันนี้ของปีเตอร์พอลลูเบนส์แล้วก็มีภาพของปีเตอร์เดอะบูเกลเดอะยังเกอร์อันนี้ก็เป็นเฟนมิชอีกคนหนึ่งค่ะนะเป็นภาพเขียนที่เกี่ยวข้องกับอันเนี้ยเป็นการไปล่าสัตว์
ในฤดูร้อนไอ้โทษในฤดูหนาว Hunter in Hunter 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 in the snow เออเนี่ยแหละเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ดังนะภาพนี้ก็ดังนะแล้วก็มีอีกภาพนึงน่าจะเป็นของดูหลายที่แล้วงงจำไม่ค่อยได้จริงๆอาจารย์น่ะไล่เรียงประมาณนี้ค่ะอย่างที่คืออาจารย์เขาก็จะพอไปเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนมีรูปหนึ่งมีรูปหนึ่งของปีเตอร์เดอะบูเกลเนี่ยเป็นภาพการแต่งงานของชาวนาในยุคนั้นนะก็ดูมันก็ดีอ่ะนะสนุกนะอันนี้เป็นภาพเขียนยุคเก่าค่ะนะแล้วก็จะรู้สึกจะมีอีกภาพนึงเป็นผมยังไม่ได้เขียนถึงนะเป็นของจอร์ดเดลาตูเป็นชื่อภาพชื่อสโมเกอร์ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเหมือนกับเป็นไอ้ขี้เถ้าแล้วก็มีภาพอย่างเงี้ยนะแบบอยู่ในนี้แหละที่ก็จัดมาให้ไปดูที่ฟูจิพิพิธภัณฑ์โตเกียวฟูจิมิวเซียมออฟอาร์ตเป็นแห่งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมไปดูที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกซึ่งก็อยู่ในโตเกียวเหมือนกันอันนี้อยู่ในโตเกียวอยู่ในโตเกียวอยู่ในสวนสาธารณะอูเอโนะพวกเรารู้จักสวนสาธารณะอูเอโนะอยู่กลางเมืองเลยค่ะแล้วก็สะดวกมากเพราะว่าถ้าใครไปรถไฟสถานีอูเอโนะพอออกจากสถานีเดินเข้าไปมันก็เป็นปากทางที่จะเข้าสวนสาธารณะค่ะไอ้ตรงขวามือแล้วแต่ว่าท่านออกประตูไหนนะก็เป็นที่ตั้งที่นั่นมีต้องบอกเลยนะว่าถ้าพูดถึงการไปดูภาพเขียนจิตรกรตะวันตกในญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตก National Museum of Western Art ที่โตเกียวเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าครบมีเยอะแยะนะผมไม่เอาภาพมาให้ดูหรอกแต่เอาเป็นว่ามีอะไรต่อมีอะไรที่มากมายนะมีตั้งแต่ศตวรรษที่16จนถึงศตวรรษที่21แล้วเขาจะมีภาพเขียนที่เป็นของจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเยอะคลอดมูเน่นะเอ็ดวาร์ดมาเน่นะเดกาพอโกแกงปิกัสโซเนี่ยอันนี้ก็เอียดอะไรเอ็ดวาร์ดมาเน่เป็นผู้หญิงปากแดงๆเนี่ยนะน่าสนใจนะเพราะแกวาดกิ๊กของแกนะชื่อมอริโซเป็นชุดดำๆอันนี้น่าจะเป็นภาพเขียนของเซซานถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์เวลาที่เราสังเกตว่าศิลปะแบบนี้มันคืออิมเพรสชันนิซึมอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลักในการดูง่ายๆนะบางคนมันจะเบอร์เงี้ยมันจะเบอร์ถ้าเป็นเพรสชันนิซึมมันจะเบอร์มันจะเหมือนกับภาพที่เหมือนกับเขียนไม่เสร็จเลยใช้วิธีแต้มสีเวลาดูนะต้องถอยออกมาดูถึงจะเห็นแต่ไปดูใกล้ๆเหมือนกับสีเลอะๆเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วก็มีซิสซี่ซิสลีนะเอาเป็นว่าผมไม่ลงรายละเอียดหรอกเอาเป็นว่าเชิญชวนแต่ยังมีพิพิธภัณฑ์นึงอันนี้ผมพอดีเดือนมีนาคมเนี่ยเขาปิดนะอันนี้ภาพเขียนแบบที่ในของซิสซี่นะอันเฟรดซิสซี่นะเป็นจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์คนอังกฤษนะ อยู่ในกวนเดียวกับพวกคลอดเมอร์เน่มาเน่โมเน่อะไรพวกนี้นะปิซาโลอะไรพวกนี้อยู่ในแก๊งเดียวกันนะที่โตเกียวเนี่ยเผอิญช่วงที่ผมไปเนี่ยพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งเขาปิดเพื่อที่จะปรับปรุงการวางภาพใหม่ถ้าเกิดผมมีเวลาในอนาคตผมอาจจะไปชื่อArtisan Museum ค่ะ Artisan Museum เนี่ยชื่อเดิมคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะบิชโตนเจ้าของบิชโตนเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมของเอาไว้แล้วเขาก็มาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยแต่ตอนนี้เขาปิดซ่อมเดือนมีนาคมเขาจะเปิดเอามาแสดงใหม่พอดูผมค้างที่โตเกียวเนี่ย2คืนนะก็ต้องบอกว่ามีหิมะตกอากาศเย็นอะไรก็เราคนที่ไปด้วยกันมีคนไปด้วยกันประมาณสัก20คน25คนก็เพลินนะอุณหภูมิก็ประมาณสักบวกลบ1ค่ะนะศูนย์องศาบวกลบอะประมาณนั้นมีหิมะตกบ้างอะไรบ้างอาจารย์แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นแบบนี้ในเมืองโตเกียวแบบนี้ที่อาจารย์พาไปดูอะค่ะมันจะมีศิลปะที่เป็นศิลปะตะวันตกมาอยู่ที่เนี่ย
คือบางคนที่เขาอยู่ในแวดวงเขาบอกว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ไอ้คำว่าไม่ได้เยอะมากเนี่ยเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยคือถ้าเกิดเราไม่อยากเดินทางไปไกลจนเกินไปแล้วอยากเริ่มต้นนะผมว่าที่นี่คุ้มค่าค่ะพิพิธภัณฑ์อีกที่ที่เขาไม่ได้เปิดแต่ว่านายนาคูคงจะไปคืออาร์ติซอนมิวเซียมอาร์ตฮอริซอนเอามาทำเป็นคำใหม่อาร์ติซอนของคนที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบิสโตนเดิมชื่อบิสโตนมิวเซียมออฟอาร์ตแต่ละเขาเปลี่ยนเป็นอาร์ติซอนอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟโตเกียวค่ะอ้าวคราวนี้พอจบที่โตเกียวผมนอนค้างคืนที่โตเกียว2คืนค่ะก็มาขึ้นรถไฟชินคันเซ็นนะรถไฟชินคันเซ็นรถไฟชินคันเซ็นมาขึ้นที่สถานีโตเกียวสถานีโตเกียวหรือโตเกียวสเตชันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟหัวกระสุนน่ะชิงกันเซ็นนะที่จะไปที่ต่างๆแต่ผมเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือโตเกียวอันนี้คือฮอกไกโดนะอันนี้คือโตเกียวนะผมลงใต้ลงเลาะริมมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะไอ้ตรงแถบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเขตคันโตผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรช่างมันเถอะนะก็จะวิ่งลงมายาวเลยเพราะเมืองที่ผมจะไปเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆชื่อจังหวัดโอกายาม่าค่ะแต่ก่อนจะถึงโอกายาม่าเนี่ยผมต้องนั่งรถไฟจากสถานีโตเกียวเนี่ยยาวมาจะผ่านอะไรผ่านนาโกย่าค่ะโอเคผ่านนาโกย่าเสร็จแล้วก็ผ่านเกียวโตผ่านเกียวโตแล้วก็ผ่านโอซาก้าจากโอซาก้าก็จะมาถึงจังหวัดโอกายาม่าค่ะก็ใช้เวลาบนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยประมาณเอาว่า3ชั่วโมงครึ่งมั้งกรุงเทพเชียงใหม่อ่ะค่ะ700โลอ่ะก็เลยถือโอกาสเนี่ยถ่ายรูปรถไฟความเร็วสูงอ่ะที่นั่งมาก่อนจะพาไปอีก2พิพิธภัณฑ์นะไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขามี3เกรดค่ะโคดามะอันนี้ก็วิ่งช้าหน่อยค่ะฮิคาริอันนี้ก็เร็วขึ้นไปนิดนึงหรือฮิคาริเร็วหรืออะไรอันประมาณเนี้ยแต่ผมใช้เนี่ยคือรถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่าโนโซมิค่ะโนโซมิมันจะหัวเขาตัวขาวๆอ่ะเดี๋ยวให้เหมือนปากเป็ดอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมรวมไปถึงอาจารย์บอกว่าไปเจอเมืองที่มันมีเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความงดงามมากช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์เนี่ยไปเมืองโตเกียวหลังจากนั้นมาก็มาถึงนั่งรถไฟความเร็วสูงมาลงที่สถานีโอกายาม่าค่ะนะรถไฟนี่เป็นรถไฟความเร็วสูงก็โนโซมินะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ200-250นะก็มาลงที่สถานีโอกายาม่านะเสร็จแล้วก็นั่งรถจากสถานีโอกายาม่าเนี่ยไปเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองคุราชิกิค่ะคุราชิกิเนี่ยเป็นเมืองย่อยในจังหวัดโอกายาม่าที่ไปที่นี่เพราะอะไรที่ไปที่นี่เพราะไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงโนโซมิเหมือนปักเป็ดเนี่ยนะเวลาวิ่งในอุโมงค์แล้วมันจะไม่มันจะลมมันจะไหลเร็วนี่ของเขาเร็วจริงเร็ว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 มากเร็วมากนะโอเคนะลงที่นี่เสร็จก็ไปที่เมืองคุราชิกิเมืองคุราชิกิเนี่ยที่ผมไปเนี่ยเพราะมันมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะชื่อพิพิธภัณฑ์โอฮาร่าหรือว่าโอฮาระเนี่ยไอ้ข้างๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาทำเป็นคลองน่ารักจังเลยเมืองนี้ใช่เป็นเมืองนี้เป็นเมืองเงียบๆนะเรียกว่าพูดง่ายๆว่าไม่มีต่างชาติหรอกมีแต่คนญี่ปุ่นเขาเที่ยวกันเองอ๋อนั่นที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนโอ้ญี่ปุ่นทั้งนั้นไม่มีต่างชาติคนไทยไม่เห็นเลยล่ะครับเอาเป็นว่ามันนอกเส้นทางมากนะก็เขาก็มีบรรยากาศแบบนี้อันเนี้ยไอเนี้ยบ้านของไอ้ตระกูลโอฮาร่าซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไอ้ตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่ทำธุรกิจสิงโตแล้วก็ไปดังที่โอซาก้าแล้วเขาก็ซื้อภาพเก็บไว้อะไรเขาก็สนับสนุนจิตรกรแล้วเขาก็มีตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกของเอกชน
แห่งแรกในญี่ปุ่นตั้งประมาณปี1930 2472ถือว่าเก่าที่สุดของมีไม่มากแต่ก็มีชิ้นงามๆหลายชิ้นน่าเสียดายนิดนึงว่าเขาค่อนข้างจะแบบว่าไม่ให้เวลาไปอธิบายเลยเขาค่อนข้างจะคือไม่ให้พูดเงียบๆแต่ก็มีภาพเขียนดีนะมีภาพเขียนของเอลเกโก้มีภาพเขียนของโกแกงมีภาพเขียนของแวนโก้อะไรเงี้ยเราก็ไปดูด้วยความเพลิดเพลินนะไม่ได้นอนค้างที่เมืองคุราชิกิแต่ผมไปค้างโรงแรมที่อยู่นอกเมืองคุราชิกิเมืองเนี้ยโรงแรมที่ไปพักเนี่ยมันจะมีสะพานหนึ่งชื่อสะพานเซโตะอันนี้ภาพเขียนของแวนโก้เป็นภาพเขียนของแวนโก้แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ที่ฮิระที่โอฮารามิวเซียมนะอันนี้อยู่ที่คุ้นมิวเซียมที่บาเซิลเป็นเรื่องแมวดำที่หายไปเลยเนี่ยช่างมันเถอะอย่าไปนั่นเลยนะเอาเป็นว่าผมไปพักที่นั่นแล้วออนเซ็นอันนี้ครับข้ามเป็นสะพานข้ามไปเกาะชิโกกุเกาะชิโกกุนี่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดของ4เกาะใหญ่ของญี่ปุ่นผมอยู่บนเกาะฮอนชู อันนั้นเป็นสะพานข้ามไปชื่อสะพานเซโตะนะเป็นสะพานแขวนเหมือนสะพานพระราม9เรานี่แหละเดี๋ยวนี้คือภาพถ่ายจริงเลยถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ภาพวาดอย่างนั้นใช่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 แล้วที่นี่มีออนเซ็นค่ะเป็นโรงแรมเล็กๆมีออนเซ็นก็เพลินผมก็อาบน้ำเพลินไปตามลำบากค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอออกจากที่นี่เนี่ยออกจากที่เมืองเนี่ยผมก็ไปฮิโรชิมาก็ไปดูมันมีพิพิธภัณฑ์ชื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมาโอ้ที่นี่ดีที่นี่มีภาพเขียนโอ้โหน่าสนใจมากมีประมาณสัก100กว่าภาพได้สี่ห้องครบดูกันเพลินมากแล้วที่นี่เขาเฟรนลี่มากฮิโรชิมามิวเซียมออฟอาร์ตนี่ว่าไปเลยท่านอยากจะอะไรก็ว่ากันไปเลยตามสบายเลยนะผมไม่ต้องให้ดูภาพหรอกเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ไปดูภาพเขียนที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมาเราก็มีโอกาสแวะไปจุดที่ผมเคยพามาบอกไอ้ที่เป็นจุดที่ทิ้งระเบิดลงที่ฮิโรชิมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าสวนสันติภาพก็ไปดูนิดหน่อยแต่นี่ผมเคยไปมาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเราปิดฉากสำหรับไปเที่ยวญี่ปุ่นสั้นๆเนี่ยก็ออกจากฮิโรชิมาก็นั่งรถไฟชิงคันเซ็นจากฮิโรชิมามาเมืองฟุกุโอกะค่ะซึ่งเป็นเมืองเอกของเกาะใต้คือเกาะคิวชูที่จริงเดิมเนี่ยมันมี2เมืองเมืองฮากาตะกับเมืองฟุกุโอกะเนี่ยเขาอยากได้เป็นเมืองหลวงเขาก็เลยใช้ชื่อฟุกุโอกะแต่ว่าตอนโหวตนะเป็นชื่อเมืองฟุกุโอกะเป็นเมืองเอกของแคว้นซึ่งสู้กับเมืองอื่นค่ะคงอื่นไม่ได้เป็นแต่ว่าชาวบ้านเขาอยากให้คงชื่อเดิมไว้ด้วยก็เลยตั้งเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงไงสถานีฮากาตะสถานีฮากาตะอยู่ในเมืองฟุกุโอกะเรียกกันสั้นๆว่าฟุกเนี่ยที่เนี่ยอันนี้ผมพักโรงแรมที่อยู่ริมคลองอันนี้เขาเรียกคานาลซิตี้โรงแรมนี้ก็ดีนะโรยัลพาร์คมีออนเซนอีกเพิ่งเปิดออนเซนได้ไม่นานเลยนะอาจารย์ก็จะชอบออนเซนผมชอบออนเซนนะก็ที่ฟุกหรือว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่เราก็ไปค้างคืนค่ะไปค้างคืนเพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับนะก็เป็นอันที่ผมถ่ายจากห้องพักผมนะเป็นสะพานชื่นตาชื่นใจจังเลยไม่น่าเชื่อนะแต่ที่นี่ก็หิมะไม่ตกละค่ะหิมะตกไม่ตกละไม่น่าเชื่อว่าเศรษฐีดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสะสมภาพวาดเยอะขนาดนี้อาจารย์มันหลายคนหลายตระกูลใช่ไหมหลายคนหลายตระกูลแล้วก็ตอนที่ญี่ปุ่นเขาพัฒนาประเทศให้ทันสมัยหลังยุคเมจิสมัยรัชกาลที่5มาต่อเนื่องประมาณสัก 30-40 ปีนั้นเศรษฐกิจเขาดีมากเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เขาต่อเรือขายนะไม่ได้ลบแต่ขายของมีเงินเก็บแล้วพอเศรษฐกิจพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนทางยุโรปจนต้องเอาของมาขายพวกนี้ก็ซื้อก่อนหน้านั้นเขาก็แบบเรียกว่าญี่ปุ่นเข้าเป็นประเทศทันสมัยพร้อมๆกับศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์ปลายศตวรรษที่19ในฝรั่งเศสก็มีคนเข้าไปซื้อมาเก็บแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็สอนคนของญี่ปุ่นเนี่ยให้เขียนภาพแบบจิตรกรรมตะวันตกทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบศิลปะแบบ impressionist นะชอบศิลปะแบบ expressionist แล้วเขาก็จะมีความรู้แล้วเขาก็มีความชื่นชมแบบเขาด้วย คนทาง
คนทางฝรั่งเศสเองก็ชอบภาพเขียนที่เป็นภาพพิมพ์อ่ะก็เห็นที่เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิที่เป็นคลื่นเนี่ยก็มีจิตรกรดังๆเขาก็ถ่ายเอาไปแล้วอย่างโมเน่เนี่ยชอบสะพานญี่ปุ่นชอบจัดสวนเป็นบึงอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความผูกพันกันแต่จริงๆเรื่องเกร็ดความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอีกมากเลยค่ะเช่นว่าเวลาที่ภาพเขียนเนี่ยมันตกท่อตกยุคมาแต่ละช่วงสมัยเขาเอามาได้ยังไงข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ